สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะมาแชร์ประสบการณ์การรับวัคซีนโควิด1 9นะคะนุ้ยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่รัฐเท็กซัสค่ะนุ้ยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะที่ทำงานนะคะเป็นผู้จัดหาวัคซีนมาให้เข็มแรก ฉีดไปแล้วประมาณวันที่25มกราคมปี2021นะคะแล้ววันนี้ก็ครบ1สัปดาห์แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้รอรับเข็มที่2นะคะโดสที่2กํกำลังจะตามมาค่ะแต่ก็ต้องรออีกประมาณ4 6ถึงสัปดาห์ประมาณนี้ถ้าหนูจำผิดหนูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวัคซีนที่ได้รับชื่อว่าโมเดอร์นานะคะ แต่ว่าที่อื่นอาจจะได้รับเป็นไฟเซอร์นะคะจอร์นสันแอนจอร์นสันนะคะหรือว่าอื่นๆน,นะคะแต่ว่าที่ทำงานว้นนี้เ,เป็นโมเดอร์นานะคะถ้าหากว่าเราได้รับวัคซีนนะคะเข็มเข็มแรกนะคะแล้วก็เข็มที่2แล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ความจริงเนี่ยเขาแจกการ์ดอย่างเงี้ยให้ตั้งแต่เราฉีดเข็มแรกนะคะเขาจะมีการ์ดระบุเอาไว้ให้นะคะเป็นการ์ดประจำตัว ในการแปรวัคซีนนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูตัวอย่างนะคะเป็นแบบนี้นะคะการ์ดมันก็ประมาณนี้นะคะหนูปิดก็คือปิดชื่ออันนี้นี่ก็ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของอคุณหมอประจำตัวนะคะถ้าหากว่าเรามี Family Doctor นะคะเราก็ลงเบอร์โทรเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีะรายละเอียดว่า มานี้อันนี้ต้องปิดขออนุญาตปิดข้อมูลส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อยานะคะชื่อวัคซีนนะแล้วก็วันเดือนปีนะคะที่เราได้รับวัคซีนเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามันจะมีระบุไว้ว่าเป็นเข็มที่1นะคะแล้วก็เข็มที่2นะคะแล้วก็อาร์เตอร์ก็คืออื่นๆนะคะอาจจะมีวัคซีนตัวอื่นๆเพิ่มนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเผื่อว่านะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เราต้องเดินทางเราก็ถือการ์ดตัวนี้นะคะเพื่อที่จะระบุตัวตนนะคะว่าเราเนี่ยได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสนะคะแต่ว่าตัวนุ้เนี่ยก็ต้องรออีกนะคะสักพักหนึ่งนะคะถึงจะได้รับโดสที่2เพราะว่าที่ทำงานเขาก็จะมาบอกอีกทีนะคะว่าพร้อมเมื่อ,อไรเนาะตัวนุ้ยนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้ให้รอก่อนประมาณ1 5บหถึงยีนาทีหลังจากที่ฉีดนะคะก็ต้องนั่งรอก่อนอย่าเพิ่งกลับบ้านที่ดูดูเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครมีอาการแพ้นะคะสำหรับที่ทํางานไว้นะในกลุ่มที่หนยไปฉีดนะคะก็นั่งรอดูอาการเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะคืนแรกเนี่ยไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยหนยรู้สึกเหมือนคลื่นไส้นะคะ ก็หน้ามืดแค่ช่วงตอนเช้าแล้วก็มวนท้องอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ประมาณวันที่2วันที่3นะคะปวดแขนนะคะที่เขาฉีดวัคซีนให้เราเนี่ยมีอาการปวดนะคะปกติเนี่ยยกแขนได้แบบนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาเนาะ แต่หลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะแขนยกแทบจะไม่ได้นะคะมีอาการปวดนะคะปวดบริเวณที่ฉีดยาแต่ปกติแล้วเนี่ยนุยฉีดวัคซีนฟรูช็อตทุกปีนะคะก็มีอาการปวดแต่ก็ปวดไม่มากเท่าไอตัววัคซีนโควิด1 9ทนี้นะคะก็จะปวดปวดมากกว่านะคะก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะรอรับวัคซีนเข็มที่2โดสที่2ต่อไปนะคะ เดี๋ยวนุ้ยก็จะมาทำาคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์อีกนะคะสำหรับเรื่องของวัคซีนที่ประเทศไทยเนี่ยแวววมาว่าน่าจะาไปถึงประเทศไทยเร็วๆนี้แต่นุ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นวัคซีนของประเทศอะไรนะคะว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งให้ประเทศไทยยังไงก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะบางคนก็ เรารับวัคซีนนะคะแต่ว่าบางบางคนก็ไม่ไม่รอนะคะเหมือนว่าไม่ไม่อยากฉีดอยากจะเฝ้าดูนะคะดูสถานการณ์ก่อนนะคะดูผลที่จะออกมาก่อนว่าคนที่รับวัคซีนเนี่ย จะเป็นยังไงนะคะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางกลุ่มเขาก็ไม่ไมฉีดนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตัวนี้เองนะคะเดี๋ยวถ้าได้รับวัคซีนครบ2โดสเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวนู้จะมาทําคลิปเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะนุยไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ